สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับแกรมมานะครับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่จริงนะครับในตอนนี้ผมก็จะมีคําใหม่ๆมากมายที่ทุกคนอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็พยายามนะครับที่จะเรียนรู้นะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องรู้ศัพท์ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับรู้ศัพท์ว่ามันแปลว่าอะไรครับแล้วก็ต้องใช้ยังไงนะครับนั่นคือสําคัญมากนะครับที่ไม่งั้นคุณอาจจะเรียนไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่รู้ศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับศัพท์อะไรที่ผมมีนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าจะให้ดีก็ท่องได้ก็ท่องรู้ว่าใช้ยังไงดูว่าผมใช้ยังไงนะครับแล้วก็จะดีมากเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับครับมานะครับในตอนนี้ครับเป็นตอนที่เกี่ยวกับเป็นแบบฝึกหัดนะครับของ countable and uncountable noun นะครับโอเคครับลุยกันเลยครับผมจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือ change uncountable nouns from singular forms to plural form ก็คือเปลี่ยนจากคำนามที่นับได้นะครับจากพหูเอ่ยจากเอกพจน์คำนามในเอกพจน์ form มาเป็นพหูพจน์นะครับมาดูกันเลยครับข้อแรกครับนะครับข้อแรกครับก็คือเราจะเปลี่ยนคำว่า tooth นะครับก็คือฟันนะครับว่าเราจะบอกว่า fit my fun like see ทำไงนะครับสำหรับประโยคนะครับ everyone should brush their twice a day นะครับโอเคนะครับก็แปลว่าทุกๆคนควรจะแปรงฟันวันละ2ครั้งนะครับ twice a day นะครับผมจะไม่อ่านรอบ2ครับถ้าฟังไม่ทันหรือยังไงครับก็รีเอานะครับก็รีดูเอานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยข้างล่างครับพอผมพูดหมดครับทุกคนก็คิดไว้นะครับว่าคําตอบคืออะไรนะครับโอเคนะข้อ2นะครับ library นะครับสําหรับคําว่า library นะครับ there are three library in Khonkan University นะครับก็คือมีห้องสมุดอยู่3ห้องสมุดในมหาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมก็เดาเอานะครับก็แต่งประโยคนะครับนะครับข้อที่3ครับ knife นะครับแปลว่ามีดนะครับ a chef uses his knife to cut vegetable นะครับแปลว่ากุ๊กทำอาหารนะครับใช้มีดของเขาที่จะสับหรือว่าหั่นหรือว่าตัด vegetable หรือผักนะครับพืชผักนะครับนะคำต่อไปครับชาวนะครับชาว Mrs.แป้งครับแป้งหรือปางก็ได้ Mrs. แป้งนะครับ has three เปลี่ยนตัวนี้ครับจากชาวครับเป็นพหูพจน์นะครับ all of them are sons นะครับก็แปลว่าคุณแป้งครับมีลูกอยู่3คนนะครับ all of them ทั้งหมดของเขาทั้งหมดนั้นใช่ไหมเป็นลูกผู้ชายครับ son นะครับ son นะครับถ้าเป็นลูกผู้หญิงใช้คำว่า daughter นะครับคำต่อไปนะครับต้องไปเร็วหน่อยนะเพราะเยอะนะครับเนื้อหาเยอะนะครับคำต่อไปครับ way นะครับ way แปลว่าทางนะครับโอเคครับ there is manyway นะครับ you can drive from point A to point B นะครับแปลว่ามันมีหลายทางมากนะครับมีหลายทางมากมายนะครับที่คุณจะสามารถขับรถครับ drive จากจุด A ไปถึงจุด B นะครับเขียนครับข้อต่อไปครับ policeman นะครับแปลว่าตำรวจครับตำรวจนะครับตำรวจ drug merchants are arrested by undercover จุดๆข้อนี้ประโยคนี้ถ้าเป็น passive voice นะครับถ้าไม่รู้ยังไงเดี๋ยวก็ไปหาดูในโทอีกผมนะผมจะมีสอนนิดนึงนะครับถ้าไม่รู้อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างกันนะผมก็จะเพิ่มเติมนะครับข้างล่างครับประโยคนี้ครับแปลว่า drug merchants แปลว่า merchants แปลว่าพ่อค้าครับ drug แปลว่ายาครับก็ปกติครับถ้าเป็นยาเสพติดครับเขาจะใช้คำว่า drug นะครับแล้วถ้าเป็นยาที่เป็นรักษาอะไรเขาใช้ว่า medicine นะครับก็ drug ครับแปลว่ายาเสพติดนะพ่อค้ายาเสพติดครับ arrested ถูกจับโดย undercoverpolicemen นะครับ policeman แปลว่าตำรวจใช่ไหมก็ตำรวจเขาเรียกว่านอกเครื่องแบบ undercover คือนอกเครื่องแบบนะครับโอเคนะครับข้อ7นะครับ class แปลว่าแปลหลายอย่างมากครับแต่ว่าในประโยคนี้ครับ in my school ในโรงเรียนของฉัน I need to take two selective class นะครับก็แปลว่าฉันต้องเลือก two selective ก็คือ2 selective ก็คือเลือกครับต้องมี2วิชาเลือกนะครับ2วิชาเลือกนะครับข้อต่อไปนะครับ leave help by mine นะครับ the cleaner always sweeps up leaf in the schoolyard every morning ครับแปลว่าคนทำความสะอาดนะครับต้องกวาดนะครับกวาดใบไม้ครับในสนามหญ้าโรงเรียนนะครับทุกๆเช้านะครับโอเคนะครับข้อต่อไปครับ watch นะครับแปลว่านาฬิกาข้อมือนะครับครับ my father bought three watch from Singapore ครับแปลว่าพ่อของฉันซื้อนาฬิกา3เดือนนะครับมาจากสิงคโปร์นะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังครับว่าเฉลยยังไงครับก็จะเปลี่ยนคำจากข้างคำข้างหน้านะครับเป็น
จากรูปเอกพจน์เป็นพหูพจน์ครับตรงนี้เป็นเอกพจน์หมดเลยนะครับแต่พหูพจน์นะครับข้อแรกครับ everyone should brush their teeth นะครับก็คือ t e e t h นะครับแทน t o t h นะครับ twice a day นะครับนะครับข้อต่อมานะครับ library นะครับจำได้ไหมครับข้อนี้นะครับสำหรับข้อแรกครับมันเป็น special เขาเปลี่ยนแบบพิเศษนะครับข้อสอง library นะครับแปลว่าห้องสมุดนะครับครับห้องสมุดนะครับก็จำได้ไหมครับถ้ามีพยัญชนะก่อน y เขาเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับ there's three libraries in Khonkan University ครับ library ตัวนี้นะครับเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับเพราะว่ามีพยัญชนะอยู่ข้างหน้า y นะครับข้อต่อไปนะครับ knife นะครับถ้ามี f ใช่ไหมครับหรือว่า fe ใช่ไหมครับก็เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับว่า knife a chef uses his knives ไม่แน่ใจครับว่าอ่านยังไงอาจจะเป็น knives ก็ได้นะครับ knivesนะครับถูกคัด vegetable นะครับแล้วคำต่อไปนะครับ child เขาเปลี่ยนเป็น children นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับเพราะว่าเป็นคำที่อาจน่าจะเจอบ่อยครับว่า Mr. แป้งนะครับMrs. แป้งครับ has three children all of them are sons นะครับแปลว่าแปลไปแล้วนะครับก็มี3คนนะครับลูกครับคำต่อไปครับ ways นะครับข้อนี้ข้างหน้า y ครับเป็นพยัญชนะเป็นสระใช่ไหมครับ a e i o u ใช่ไหมครับก็ในที่นี้ก็เป็น a นะครับก็There's many ways you can drive from point A to point B ครับ ways นะครับก็มีคำแปลครับไปดูวันเก่านะครับไม่แปลอีกรอบนะครับเพราะว่าเปลืองเวลาครับตอนนี้ก็6นาทีแล้วเร็วมากครับโอเคครับต่อไปครับ policeman นะครับ policeman ก็เปลี่ยนยังไงครับ policeman จากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ครับ policeman นะครับก็เหมือน man ไป men ใช่ไหมครับก็ policeman ก็ policeman ครับถ้าอะไร man ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็น men ได้เหรอก็แปลว่ามีมากกว่า1ครับมีเป็นพหูพจน์ได้ใช่ครับก็เปลี่ยนแมนเป็นเมนนั่นเองครับซูเปอร์แมนนะครับก็เป็นซูเปอร์เมนนะครับประมาณนี้ครับก็จากซูเปอร์แมนคนหนึ่งครับเป็นซูเปอร์แมนหลายเพราะว่าซูเปอร์เมนนะครับประมาณนั้นนะครับเห็นครับคำต่อไปคำว่าคลาสนะครับคำว่าคลาสนะครับก็มี ess ข้างหลังใช่ไหมครับก็เติม es ครับก็กลายเป็น classes นะครับ in my school I need to take two selective classes นะครับเห็นครับข้อต่อไปคำว่า leaf นะครับแปลว่าใบไม้นะครับมี f ใช่ไหมครับข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับก็ the cleaner always sweep upLive in the school yard every morning ครับข้อสุดท้ายนะครับ watch นะครับ watch แปลว่านาฬิกาครับถ้ามีหลายนาฬิกาครับก็ดูครับมันมี ch ข้างหลังใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนก็เติม es นะครับ watches นะครับโอเคครับ my father bought three watches from Singapore นะครับเท่าที่ดูครับ f นะครับที่ถ้ามีเปิด v เป็นแล้วเติม es นะก็น่าจะเป็น knives นะครับ knives knifeจาก knife ก็เป็น knivers นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน leaf ก็เป็น leavers น่าจะอ่านอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับก็ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็8นาทีนะครับขอบคุณมากนะที่ชมมานะครับก็ต้องรีบหน่อยครับต่อไปผมก็ทำแบบรีบๆครับแบบไม่ได้ทำแบบรีบๆเพราะคือแบบทำแบบรวดเร็วหน่อยเพราะเนื้อหาเยอะนะครับในเรื่อง grammar นะครับผมก็อยาก cover ให้มันทุกๆอย่างนะครับจะได้ไปแบบรวดเร็วทุกคนจะได้แบบเรียนรู้ทันทีนะครับทันใดนะครับเท่าทันนะครับภายในปีนี้หรือว่าอะไรนี้นะครับจะได้เก่งๆกันทุกคนนะครับก็ถ้ามีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะที่ต้องการความรู้แกรมมานะครับก็เชิญได้นะครับแชร์วิดีโอผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I'll see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย